เลยไม่ได้ต้องเดินเข้าไปถึงจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งแล้วก็สรรพสัตว์ด้วย นู่นข้างหน้านั่นนะวัวเห็นไหมวัวกับรถไถอยู่ด้วยกันได้ไหมคนละมิติมันก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ถ้าดูไปทำไมมีดูให้มีศิลปะสักหน่อยนึงมันก็จะกลมกลืนกันไปได้ฮะโอเคอาณาบริเวณนี้ก็มีพื้นที่ตากข้าวนะบางคนเขาก็มีเขาก็ตากกันไปก็ไม่ต้องเดือดร้อนใครครับที่นี่แน่ในบรรยากาศกลางทุ่งท้องไร่ท้องนาเนี่ยมันถ้าหากว่าใครเราอยู่ในทำกลางความกดความดันความชื้นหรือความร้อนนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงที่อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งของโลกใบนี้นะอาณาบริเวณที่นี่คือไม่รู้อำเภออะไรท่าตูมหรือเปล่าไม่ทราบอีกไม่นานนักก็จะไปเจอจุดเป้าหมายของเราบ้านนากลางก็ชุมนุมที่มีช้างกันเขาเลี้ยงช้างกันทั้งหมู่บ้านไม่นานนักก็ต้องไปตรงนั้นแต่ก่อนที่ไปสีเท้าขนาดใหญ่นะแล้วก็มาเจอสีเท้าขนาดกลางๆเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของวัวก่อนจะไปหาวัวคนเลี้ยงวัวคนดูแลวัวต้องพุ่งตรงไปหาคนเสียก่อนเกิดเขาไม่อยากจะให้เราเข้าใกล้วัวเขาใช่ไหมเราจะไปล้ำสิทธิ์เขาก็ต้องสื่อสารกันให้รู้และเข้าใจกันสองมือเปล่าหนึ่งปากเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างคนที่อยู่ในโลกใบนี้ส่วนหนึ่งก็แล้วสวัสดีครับโอ้โหใส่ม่วงอะไรวะเนี่ยว่าให้เบิ่งหน้ามึงนะให้เบิ่งหน้าเบิ่งตาเนี่ยแม่ยายว่าคือจะเป็นตาสวยงามแต่ว่าสวยงามแค่คนจับเขาเนาะมันก็ดีอ่ะสวยคนจับเขาคืองามน้ำระบอเนี่ยน้ำระบองามเลยน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะถั่วแกงใหญ่ใหญ่แกงไก่โอ้ยโยกสดได้บ่เนี่ยของโยกสดได้เนี่ยสดดีเลยไม่ผมน้ำเราได้เด้อไก่หยังไก่บ้านเฮาบ่ไก่ตลาดโอ้ยเอาว่างกันแต่ไก่ตลาดบ่กินหยาบก็เฮ้ยไก่ฝากไก่คันถาไก่บ้านเฮานําอยู่หรอกโอ้ยจักชีวิตน่ะนั่งน้ํากันเนี่ยเออยายต้องเบิ่งหยังโดยเนื้อแท้มาเลี้ยงง้องามกาเขาง้องกาเขาน้ําเลี้ยงง้อน้ํากาเขาน้ําจ้าทําหน่อยไม่ได้กันอยู่หรอกไก่ไปงานไหนงั้นนั่งให้ดีหรอกนั่งแจ๊บโดดนั่งแจ๊บพื้นนั่งให้มันเต็มพื้นเดี๋ยวละโอ้บรรยากาศนะคนบ้านเฮานี่ห่มน้อยๆก็อยู่ได้นี่จ้ามันก็พออยู่ได้อยู่นะๆๆเลือกกระชุห่มน้อยๆมันมากก็ยื่นย้ายไปนี่แล้วห่อนหนาวกระชุท้องหางเนาะก็ได้อยากสู้เอาเลยไงชาวนาเนาะปีเลยปีนี้เป็นไงหน้าคนเขามาตายน้ำท่วมก็เล่นง้อน้ำเลยเอาล่ะปีนี้เป็นไงเรื่องหน้าเนี่ยเป็นน้ำท่วมปีนี้ท่วมมาแถวนี้บ่ควรเลยท่วมมาท่วมแล้วมันแรงมีแต่แรงอย่างเดียวจะให้ท่วมมาท่วมคือเห็นเขาเห็นปลายเลยเห็นเก็บเพียวเดียวบ่ได้ก็ได้คือบ่ได้คือบ่ได้เบอร์สี่อ๋อโน่นมันก็บ่ได้ที่ว่านี่เขาก็บ่ว่านเนาะเขาย่างบ่ได้เขาแน่เขาก็บ่ว่านอ๋อบ่ได้ก็ได้บ่ได้คือบ่ได้เออคนบ่ได้ทุกคนทุกคนนะมันบ่ได้ทุกคนดอกเอาล่ะเข้าใจครับภาพรวมๆเนี่ยพ่อสิอยู่สิกินเด้อบ่โอ้ภาพรวมๆเนาะมันพ่อสิเขาติดเขาเออๆมึงนี่เขาไปแล้วไปแล้วไปๆๆไปๆๆไปไปไปเอาหนังสติ๊กที่หลังหนังสติ๊กเอาหนังสติ๊กที่หลังหนังสติ๊กเด้อไล่ออกไปเบิดเลยไล่ออกไปตายแล่นไปแล้วจะดีด้าล่ะดิไปพรุ่งนี้น้ําที่หลังก็หาหนังสติ๊กยาวโลดปกนะๆๆบ่ต้องแล่นครับเกินพรแห้งพรแห้งไล่ออกไปอีกเดี๋ยวมันใหม่อีกแล้วไล่ออกไปพุ่นนะไล่ออกไปพุ่นงานนี่น่ะว่าข้างหน้าเฮาพุ่นงาไล่พุ่นงานนี่เลยเอาตกลงเลี้ยงง้อหรือทำหน้าเลี้ยงง้อนำทำหน้านำหน้าเจ้าของบ่แถวๆนี่บ่บ่หน้าคนอื่นผู้หน้าอยู่ทางแถวผู้เอาเขามาตักหน้าเขานี่ง้อก็บ่มีบ่เรียกก็เอามาเลี้ยงเพิ่นเอามาเลี้ยงแต่ง้ออย่างเดียวเขาไปเลี้ยงง้อเขาไปเฮ็ดหน้าง้อหลาย
แปลว่าเจ้าของนาเพิ่นก็ใจบุญอยู่จ้าหายห้าวง่วงมาก70 80โตพุ่นแล้วดูมองนี่วะเท่าที่เห็นนี่เนาะครับครับดูแล้วทุกมันทุกตัวทุกมันทุกตัวเป็นเจ้าของหมดบ่เป็นเจ้าของง่วงหมดบ่ก็ของง่วงนี่2เจ้าว่าตัวนี้ของผมน้ําของยายนํานี่อ๋อปนกันเนาะเจ้าของหน้าเพิ่นบ่ได้มาเลี้ยงอยู่นี่นะเข้าใจเจ้าของหน้าเพิ่นไปทางอื่นนะดีๆเพื่อแพ้แบ่งปันกันเนาะครับครับมันก็เล่มหยาเล่มหยังตามภาษามันแหละนะดีขี่ง่วงขี่ข้วยมันก็เป็นปุ๋ยต่อไปนะฮั่นคิดแนวนั้นนะเอาล่ะขั้นถามเป็นเรื่องของง่วงข้วยเวลาเนี่ยขั้นถามเห็นตัวเนี่ยเขาตีเป็นราคาเด้นะไอ้พวกขาง่วงนะเคยปล่อยไปให้เขาขาบ่บ่เลี้ยงกับแมวลูกมันไหนวะมีแต่ขายเลยขายเป็นโตไปเลยขายเป็นโตไม่เฮ็ดหยังก็เขาจะเป็นเรื่องของเขาครับเฮากับผลิตมันออกลูกออกเต้ามากมีสำนักอะไรใหญ่ขั้นถาตามเห็นนี่นะมันโตเท่าไรซ้ำนี่ราคาราคา 15,000 20,000 โอ้ประมาณนั้นเนาะเอาล่ะขั้นถามันเกิดมาเปื้อแอมาจักปีสิได้ซ้ำนี่โอ้ยปีนึงปีนึง2ปีมันก็ซ้ำนี่อ้าวฟังทีเดียวเอา2ปีก็แล้วกันเนาะ2ปีได้2ปีสิได้อยู่ 15,000 เอาล่ะฟังมาดิ2ปีได้ 15,000 ครับขั้นถาเขาเลี้ยง10แม่10แม่นะมันออกมาหาโตเอาหวังผลเครื่องนึงเนาะโอ้ไรตังได้ไว้ทำบ้านก็เสียเวลาเรียนที่บ้านก็เฮ็ดคือเฮ็ดงานน่ะครับคือเขาเฮ็ดงานเป็นแนวนี้เนาะเขาคิดแนวนี้เวลาเขาคิดเพราะว่าโตเดียวมันก็ไม่คุ้มหรอกเอาสักสิบโตใช่ไหมโตอย่าสิบอกว่าเสียเวลาถือว่าเป็นอาชีพเป็นอาชีพอยู่เขาคดแก่ต้องคิดเป็นเขาไปเฮ็ดงานมาได้กันอ๋อแล้วพ่อคิดให้เป็นอาชีพขั้นมีโตนึงมันออกลูกมาเทมันราคาเท่านั้นขั้นต่ำมี10โตมันออกมาหาโตกับพ่ออยู่ได้ล่ะหาโตโตละหมื่นหาเนาะสองปีอ้าวมาต่อไปสองโตนั่นก็มาหมื่นนั่นก็ให้ขั้นถามแม่นเดี๋ยวจะพอไปเรื่องเงินพอเรื่องจะพอเรื่องเงินขั้นถามแม่นมัน20โตคนผู้หนึ่งเนี่ยเบิ่ง20โตได้บ่อยู่บ่หรือว่ามันหลายโพดหลายโพดเนาะเอา10โตอยู่บ่โอ้ย10โตก็บ่ได้อยู่ได้เฝ้าดอกเกี่ยวหญ้าตลอดปีตลอดชาติอ๋อเป็นทุกข์กับเขาเนาะเวลาเขาบอกว่ากินก็หาอยู่อ่ะจําหมู่เฮานี่ก็เกี่ยวหญ้าตลอดปีเด้อนี่กําลังได้เฝ้าเกี่ยวเกี่ยวเขานี่เอาเฟื่องแล้วเอาต่อเฟื่องเขาอัดไว้คือการเป็นร้อยๆ200ก้นโอ้เพื่อหรือเพื่อขาดเนาะจ้าปกติแค่มันกินหญ้านี่ซั่นน่ะหญ้าแน่หญ้าเขียวๆมันกินแน่ตลอดปีเอาล่ะนี่คืออาหารของมันทําไม่ขาดได้เลยอาหารของคนอ้าวหมดแล้วบัดนี้ปลาแกงไก่แล้วอาหารคนอ้าวดีมีเหงื่อมีแห้งบ่ล่ะบ่ตัวจ้ะมีเหงื่อมีแห้งบ่เฮ็ดงานเฮ็ดการโอ้ยมันก็จะสั่นไปจังสั่นแปลว่าไหนก็ว่าเมื่อยเลยบ่เมื่อยเลยสั่นล่ะก็ไปเมื่อยมันก็เมื่อยแล้วเฮ็ดงานเนาะก็ไปได้มาได้เนาะจ้ะเนี่ยบ่เมื่อยก็ยังว่างอะเลยบ่ได้นั่งบ่ได้นอนติดเตียงเนาะเอาว่ามีเหงื่อมีแห้งก็แล้วกันเนาะโอ้ยอ้าวๆไปเอาล่ะใครจะเจ็บจะใครเท่านั้นล่ะเออตรงนี้ตัวสําคัญจ้าเอาล่ะคุยกับคนแล้วขอไปคุยกับหมู่บัดนี้คุยมันหมู่เดียวกันน่ะพระพุทธเจ้าบอกธุระจะได้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าขอโทษด้วยผมเออใจเย็นจะได้มาจะได้เป็นจะได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเออมนุษย์และสัตว์โลกนั้นเป็นเพื่อนมิตรร่วมโลกเดียวกันใช่มั้ยเราให้กับกันและกันแล้วให้อาหารหวานเขาให้เจริญเติบโตแล้วก็ปล่อยจากมือแล้วเขาจะบรรลุเรื่องเขาเออนะถ้าไปดีก็อธิษฐานไปดีๆโอเคนะใครก็ตามที่ทำกับเขาในทางที่ไม่ดีเดี๋ยวสามสหายพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาจะเล่นงานเองเราไม่เกี่ยวเราผลิตอย่างเดียวนะนะนะเราผลิตผลอย่างเดียวเอออย่าทะเลาะเบาะแว้งกันชาวบ้านเราเนาะเออเอาล่ะอย่าเล่นไปทำใหญ่ไปจะได้มาเอ้ยเดี๋ยวจะขับมาอีกครั้งไม่ต้องบ่วงเดี๋ยวจะขับมาเดี๋ยวจะขับมาอีกเที่ยวนึงแล้วเอาง้อกันอ้าวล่ะทีนี้ก็เดินฝ่าเข้าแสของความเป็นทุ่งนาก็นี่คือบรรยากาศที่มันดูแล้วแน่นอนนะฮะจะเอายอดดอยไหนอยู่ชั้นไหนชั้น8ชั้น9ชั้น10มันสู้บรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้ครับแต่เราก็ไม่ได้อยู่ทุกวันหรอกเนาะมาแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็สอดรับไปชื่อข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวสุรินทร์เนี่ยหอมมะลินี่ชั้น1มากนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับหอมมะลิเนี่ย
มันต้องงั้นสิเห็นไหมเห็นไหมว่ามันแต่ขมเหลาแล้วมันถามมันกำลังเป็นน้ำนมหน่อยๆเนี่ยโอ้เห็นขมเหลาหอมตัวไม่บอกหอมเปลือกมันแห้งแล้วเอาเกิดแม่แพร่พันธุ์ต่อไปเป็นเจริญงอกงามต่อไปปีหน้าเนี่ย1เม็ดให้มันออกมาเป็น3กอ4กอไปเลยมันต้องงั้นสิเขาเรียกว่าแพร่พันธุ์คราวนี้ก็มาถึงวัวบอกว่าถ้าหากว่าเป็นอินเดียนะบรรยากาศของอินเดียเมืองอินเดียเนี่ยวัวทุกตัวเข้าให้ความสำคัญครับเพราะว่ามีน้ำนมเอาน้ำนมเข้ามาดื่มมากินดูสิตัวเล็กมานี่ลูกตัวเล็กมาคุยกันหน่อยนะคุยตัวเล็กโอ้โหตัวเล็กพ่อพันด้วยตัวเล็กเอ้ยมาลูกมา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 เอ้ยต้อนไปนี้เดี๋ยวมันจะไปมันจะไปนี่ข่าวเขามาตัวเล็กมามามาวู้วู้ห่วยคุยไม่รู้เรื่องเหรอเอ้ยเป็นเพื่อนกันนะโว้ยเอาคอยดูแต่เริ่มงอกงามไหมเล็มใบหญ้ามันเป็นอาหารของเธอใช่ไหมล่ะทำความสะอาดไปด้วยทำความสะอาดไปด้วยขี้เยี่ยวใส่ไปตรงนี้แหละให้เป็นผลของพืชต่อไปคุยแค่นี้ก็พอโอเคนะว่าแล้วนุ่นน่ะสามสหายก็ดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงโอ้ยเฮ้ยเครื่องบินหนูนั่นน่ะมาเป็นสายเลยเนี่ยเออเครื่องบินบินก็บินไปเอ๊ะลงที่นี่มาทีละเจอเครื่องบินทุกทีเจอทั้งของต่ำและของสูงอักขีครับเชื่อมโยงกันระหว่างสูงกับต่ำมันมาถึงยุคมันต้องเชื่อมโยงกันใดๆก็ได้เชื่อมโยงมาจากนู่นอวกาศสเปซเหรออย่างนี้เป็นต้นเชื่อมโยงเข้าไปเพื่อให้มันมีความสมดุลเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินแผ่นดินโลกแผ่นดินสยามแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์มาสุรินทร์มากินสุราเขาก็หาว่าไม่ใช่คนสุรินทร์มาวันนี้มาสุรินทร์ไม่ควรกินสุราแล้วก็พัฒนาสุรินทร์ให้มันเจริญงอกงามเติบโตขึ้นไปตามสถานภาพแต่ละคนที่จะให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีอ้าวกลับมาถึงเริ่มต้นตรงไหนก็มาสรุปตรงนี้นะครับก่อนจากกันก็หลังจากพูดคุยกันพอประมาณกันแล้วดูสิดูบรรยากาศโดยรอบนู่นนี่นั่นไปเอาตอบคำถามหน่อยทีเนี้ยลุงงอกลุงงอกอยากจะรู้บอกลูกหลานนะมันมีมือถือมือถอยอยู่นะลูกหลานเอ้ยลองเปิด Google ดูสิกดคำว่าลุงงอกง่าแล้วลูกหลานจะรู้เองเออไม่เข้าใจเหมือนกันเลยไม่แล้วไอ้มือถือมือถอยเนี่ยลูกหลานใครก็ได้น้องเปิดผ่านเข้าไป Google นะ Google ลุงงอก Google หมายความว่าจะได้ Google ก็คือโทรศัพท์กันเลยพอ Google แล้วก็ลูกหลานได้เซ็งมีโทรศัพท์อยู่แต่ว่าบ่เข้าใจแยกเลยแล้วเขาจะรู้เองลุงยังไงน่ะมันจ้ะมันเจ้าหัวมึงเนี่ยเอ้าทำไมมันเจ้าหัวคิดชุกแล้วบ่ชุกแล้วพอตุ่มเอามาหัวเดียวเอาหัวเดียวจุกแล้วเอาจับเอามากินหัวเดียวพ่อหัวเดียวมันเซ็งเอาจะได้อยู่ปุ๊บเข้าใจใจเย็น1 2 3มันหัวนี่ราคาแพงเนาะครับเอาแบ่งกันใช้นะแค่นะนานานานะมันราคาแพงมันนกบ่หรือว่ามันนกอะไรเราคือมันนกอะไรมันนกมันนกแล้วคนมาจากสายไหนไงกูตับฟักซี่ตับปลาเฮานี่แหละที่บ่อปลาธรรมชาติเฮานี่แหละมองไหนเคยแม่น้ําชีกับแม่น้ําคงมันมาชนกันมันจบกันน่ะมองไหนล่ะนี่น้ําซีเออมันลงไปบ่นี่ที่บ้านตะก้างอะแหละน้ํานู่นน่ะเหรออืมไกลประมาณ20อันนี้เค้าเรียกช่างให้หลายน้ําบ้านอยู่นี่นี่ผ่านไปบ่นี่แหละอ๋อกว่ากิโลประมาณกิโลเดียวเนาะอืมเคยโลเดียวบ่มันหาโลแล้วอ่ะเอ้ย20 15อันน่ะเขาจะไปพุ่นดาวไปบ้านหน้ากลางเนา
ก็เอิ้นเล่นสร้างหลายๆนี่หุ่นจักหุ่นจักผู้แถวพ่อแกอายุ80ขึ้นเขาเป็นขวานบ่แม่มีบ่แถวนี่บ่มีเนาะนี่ก็มีบ้านนากลางบ่เนาะบ้านเขาเลยครับเอาล่ะว่าเอาต่อไปจะสื่อสิอยากเด้อเต็มแข็งเต็มของเออยื้ออยากขอให้พ่อกินพ่อใส่เด้อกินแล้วใส่แล้วขอละพ่อครับบ่รวยบ่เอาทวดแข็งๆไปครับเออเต็มแข็งเต็มของหมดทุกคนเอออย่าสื่อสิอยากเด้อมีเหือไม่แห้งได้ไหลเออเอาไปรวยๆขอให้รวยเด้อขั้นถ่าได้ก็ดีอยู่แม่ใหญ่โอเคครับจบ Thank you very big ครับผม